แอนนาเสือถึงอเมริกาแล้วพร้อมชิงมงมิสยูนิเวิร์สโลกออนไลน์แห่เชียร์แอนนาเสือถึงอเมริกาแล้วพร้อมชิงมงมิสยูนิเวิร์สโลกออนไลน์แห่เชียร์กดหัวใจสนับสนุนเจ้าตัวเผยจุดหมายปลายทางของเราอีกนิดเดียวเท่านั้นเข้าวันที่26ธันวาคม2565แอนนาเสืองามเอี่ยมมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2565เดินทางถึงเมืองฮุสตัสรัฐเท็กซัสซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเมืองนิวออร์ลีนส์รัฐหลุยเซียนาสหรัฐอเมริกาสถานที่จัดประกวดมงกุฎ Miss Universe ในเดือนนมค.02566นี้ทางแอนนาได้โพสต์ภาพลงอินสตาแกรมของตัวเองว่าถึงแล้วค่ะอเมริกาครั้งที่2ในชีวิตของแอนนาตอนนี้เราอยู่ที่เมืองฮูสตันรัฐเท็กซัสไม่ไกลจากนิวออร์ลีนจุดหมายปลายทางของเราแล้วอีกนิดเดียวเท่านั้นค่ะนอกจากนี้เจ้าตัวเขียนข้อความเป็นภาษาอังกฤษแปลได้ว่าอเมริกาฉันมาถึงอีกครั้งแล้วตอนนี้ฉันออกจากเครื่องบินที่ IAS ด้วยความฝันและเสื้อหนังนี่คือการมาอเมริกาเป็นครั้งที่สองฉันเชื่อว่าทุกสิ่งกำลังจะเปลี่ยนไปและฉันพร้อมแล้วทั้งนี้แอนนาได้เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิเมื่อค่ำวันที่24ธันวาคมโดยมีเป็นนางงามไปส่งขึ้นเครื่องเป็นจำนวนมากทั้งนี้การเดินทางของแอนนานี้มีคนเฝ้าติดตามเป็นจำนวนมากกรมพระศรีสว่างควัฒนะเสด็จไปทรงเยี่ยมพระอาการเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภากรมพระศรีสว่างควัฒนะเสด็จไปทรงเยี่ยมพระอาการเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์หลังจากเสร็จสิ้นการเสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนะประเทศญี่ปุ่นเมื่อเวลา 16:59 น.วันที่26ธันวาคม2565สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัฒนวรคัตติยราชนารีเสด็จจากสนามบินสุวรรณภูมิอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการไปยังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภายหลังจากเสร็จสิ้นการเสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจณประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึง26ธันวาคม2565โอกาสนี้รองศาสตราจารย์นายแพทย์ฉันชัยสิทธิพันธ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และผู้บริหารโรงพยาบาลพร้อมด้วยประชาชนเฝ้ารับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้ายังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ประทับลิฟต์เสด็จไปเยี่ยมและติดตามพระอาการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิราชธิดาเป็นการส่วนพระองค์ทั้งนี้นับตั้งแต่สำนักพระราชวังมีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิราชธิดามีพระอาการประชวนหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยระหว่างทรงทำการฝึกสุนัขทรงเลี้ยงที่จะเข้าแข่งขันสุนัขใช้งานณสนามฝึกกองพันสุนัขทหารอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่15ธันวาคม2565นั้นความทราบฝ่าพระบาทสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัฒนวรคัตติยราชนารีทรงห่วงใยพร้อมกับทรงติดตามพระอาการโดยตลอดแม้จะทรงปฏิบัติพระกรณียกิจณประเทศญี่ปุ่นอยู่ขณะนั้นก็ตามอันหนึ่งเมื่อวันที่17ธันวาคม2565ได้เสด็จออกณห้องที่ประทับโรงแรมอิมพีเรียลกรุงโตเกียวทรงนำเอกอัครราชทูตข้าราชบริพารและเจ้าหน้าที่สถานทูตไทยณกรุงโตเกียวร่วมบำเพ็ญกุศลสวดมนต์บทโพชฌงคปริตเจ็ดจบเพื่ออาราธนาบารมีของ
พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนให้คุ้มครองและเป็นสิริมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชราชธิดาทรงหายจากพระอาการประชวรมีพลานามัยแข็งแรงทั้งนี้ตามคติความเชื่อของชาวพุทธได้กล่าวไว้ว่าบทสวดโพชฌงคปริตนี้ถือเป็นหลักธรรมที่เปรียบดังพุทธมนต์ที่จะช่วยให้ผู้ป่วยหายจากโรคภัยไข้เจ็บโดยเร็ววันอ้ำพัชราภาอวยพรวันเกิดเอพิกทุกประโยคซึ่งจนกรามค้างวันเกิดเอสุภชัยผู้จัดการส่วนตัวคู่บุญทั้งทีน้องรักอย่างอ้ำพัชราภาชัยเชื้อไม่พลาดที่จะต้องอวยพรวันเกิดให้ซึ่งสาวอ้ำก็จัดคำอวยพรและคำชมให้ชุดใหญ่ไฟกระพริบถ้าเจ้าของวันเกิดได้อ่านคงต้องซึ้งจนน้ำตาไหลขอให้พี่มีความสุขมากๆนะเป็นคนใจดีแบบนี้ตลอดไปนะความฝันของพี่คือการเป็นผู้หญิงสวยพี่พยายามมากจนอ้ำน้ำตาไหลเลยสงสารมากความพยายามของพี่ทำให้ทุกวันนี้พี่สวยขึ้นจริงๆเห็นแล้วดีใจกับพี่เอมากนะถึงแม้ว่าจะใช้แอปบ้างแต่พี่ก็สวยขึ้นจริงๆแหละรักพี่นะรักความตั้งใจของพี่และรักแอปของพี่มากขั้นเทพจากนั้นแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์กันสนุกสนานว่าผมกำลังจะซึ้งแต่ซึ้งอยู่ครับเฮขอบคุณเมตูที่ทำให้ความฝันพี่เอเป็นจริงเลิฟสุดคำอวยพรขอโทษที่ขำนะครับน่ารักมากๆคำอวยพรของน้องอ้ําทำชาวเน็ตรู้หมดเลยค่ะน่ารักทั้งคู่เลยค่ะเป็นการอวยพรที่อ่านแล้วขำน่ารักกกและอื่นๆขอบคุณรูปจากไอจีเอาขีดล่างแพทราป้าแย่งงานนักร้องรังกันรันเขินถูกแซวปลื้มแห่ชมหน้าสดสวยมากดาราสาวรังกันรันเขินถูกแซวย่างงานนักร้องหลังขึ้นสเตจโชว์พลังเสียงปลื้มคนชมหน้าสดสวยมากวันที่26ธันวาคม2565ต่อสัญญาพรีเซนเตอร์แป้งเจ้านางอีก1ปีแล้วสำหรับดาราสาวรังกันรันล่าสุดเจ้าตัวมาร่วมงานฉลองยอดขาย1ล้านตลับเปิดตัวแคมเปญเจ้านางสายเปชวนช็อปแป้งพับลุ้นรับรางวัลใหญ่นะห้องบอลรูมวิภาวดีซีโรงแรมเซนทาราแกรนด์ลาดพร้าวโดยภายหลังจบงานปรางได้เปิดใจถึงการมารับงานร้องเพลงจนเพื่อนในวงการที่เป็นนักร้องแซวว่าเจ้าตัวจะมาทำให้ตกงานและหน้าสดสวยจนกลายเป็นไวรัลไปร้องเพลงวันคริสต์มาสตอนแรกหนูคิดว่าไปร้องเปิดต้นคริสต์มาสแต่พอหนูไปเห็นโอ้โหซึ่งหนูก็ดีใจนะเพราะว่ามันก็เป็นหนึ่งในความฝันวันนั้นก็เต็มที่มากๆเสื้อผ้าหน้าผมแล้วมีคนมาคอมเมนต์แซวว่านักร้องขนลุกสู้แล้วลูกก็ดีใจนะคะถ้าจ้างอีกหนูก็ไปอีกค่ะถือเป็นงานแรกๆเลยใหม่ที่ร้องเพลงเต็มตัวใช่ค่ะปกติหนูก็มีไปร้องเพลงบ้างแต่จริงๆก็จะนิดหน่อย2เพลงแต่งานนี้ก็5เพลงค่ะคือเขามีเวลาให้1ชั่วโมงถ้าไม่ติดงานหนูจะร้องสัก10เพลงคือหนูอาจเป็นคนมีความสุขอยากจะร้องเพลงให้คนฟังตอนนั้นหนูอาจลุ้นนะคะว่าจะมีคนมาดูเราไหมเพราะว่าถ้าเป็นนักร้องเขาก็จะมีแฟนเพลงที่มาติดตามตลอดแล้วมันเป็นวันคริสต์มาสด้วยเขาจะไปกินข้าวไหมแล้วพอเราไปเห็นคนมาเยอะเราก็เต็มที่มากปรางเขินมีเพียใจกับเพื่อนๆที่เป็นนักร้องไหมที่เขามาบอกว่าให้เราหยุดเดี๋ยวนี้นะฉันจะตกงานคือขำมากตื่นมาก็เพิ่งเห็นเหมือนกันเขาบอกว่าขนลุกสู้หมดแล้วคือเขาก็ถามว่ารับงานร้องเพลงด้วยเหรอคือตอนนี้ดาราเขากลายเป็นนักร้องกันหมดแล้ว
อันนี้เรื่องจริงนะคะหลายคนก็มีซิงเกิลเป็นของตัวเองหนูว่าหนูต้องมีแล้วล่ะค่ะถ้ามีแล้วจะรีบบอกนะคะคิดไว้ไหมว่าเพลงแรกของเรามันจะเป็นในรูปแบบยังไงแต่พอมานั่งคิดจริงจังมันก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันค่ะก็เราจะทำเพลงแรกออกมายังไงมันต้องตั้งใจนิดนึงอะค่ะแต่ว่าตอนนี้หนูก็จอยยืมเพลงคนอื่นมาร้องก่อนก็ได้ค่ะมีโปรดิวเซอร์ในใจหรือยังคือจริงๆอะมีหลายคนพี่ๆโปรดิวเซอร์คนไทยอะเก่งมากคือเราก็รู้จักส่วนหนึ่งมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ว่านั่นแหละค่ะพอเราจะมีเป็นของเราเองเราก็คิดมากอีกแต่ถ้าทำจริงๆหนูก็อยากจะทำเป็นตัวของเราเลยไม่ได้เป็นแนวเหมือนคนอื่นที่ออกมาในช่วงนี้อาจจะเป็นเพลงช้าๆไปเลยเป็นเพลงที่เราอยากจะร้องจริงๆแต่ตอนนี้ยังไม่มีก็ร้องเพลงคนอื่นได้นะคะจ้างงานได้แค่ยืมเพลงคนอื่นร้องก่อนได้ร้องเพราะมากหัวเราะมีใครมาทาบทามเราไหมก็มีมาบ้างนะคะมีสนใจมาบ้างเราก็สนใจบ้างนะคะแต่ว่ามันก็ยังไม่มีอะไรเป็นรูปเป็นร่างเราเองก็เล่นไวโอลีนได้เป็นความสามารถซึ่งมันก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเราด้วยใช่ค่ะคือตอนเนี้ยพอเล่นไวโอลินเรื่อยๆมันก็มีงานโชว์ไวโอลินมากกว่างานร้องเพลงแล้วค่ะจริงๆมันตื่นเต้นกว่าร้องเพลงนะคะเพราะว่าถ้าได้ร้องเพลงมันก็จะมีแววตาที่ยิ้มแย้มหน่อยแต่ถ้าเล่นไวโอลีนแล้วก็จะเกรงแต่ต้องมีสมาธินิดนึงจะเรียบร้อยขึ้นมานิดนึงหน้าสดก็เรียกว่าเก่งรอบด้านนักดนตรีนักร้องนักแสดงรับงานได้หลากหลายก็อยากจะเขียนในไอจีแล้วว่าเป็นนักแสดงนักร้องนักดนตรีมีอะไรในใจอยากจะทำอีกไหมหมดแล้วค่ะหัวเราะตอนนี้ต้องไปเล่นตลกแล้วมั้งพอโสดแล้วกิจกรรมเรามันเยอะขึ้นใช่ไหมคือหนูมีเวลามากขึ้นอันนี้ต้องยอมรับจริงๆมีเวลาให้ตัวเองมีเวลาตั้งใจที่จะทำอะไรมากขึ้นไม่ได้อยากให้มองมันเป็นเรื่องดีหรอกค่ะแต่ว่าเหมือนกับว่าได้กลับมาทำอะไรที่ตัวเองฝันมากขึ้นเหมือนจริงๆหนูมีความฝันอยู่แล้วว่าหนูชอบร้องเพลงแต่เหมือนว่าที่ผ่านมามันไม่ได้มีโอกาสเข้ามาแล้วตอนนี้มันมีโอกาสเข้ามามันก็ทำให้เราได้ทำให้มันดีอย่างคอนเสิร์ตล่าสุดที่ผ่านมาเหมือนหนูได้มีเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นเรามีเวลาใส่ใจกับมันมากขึ้นพอผลงานมันออกมามันดีมันมีคนพูดถึงเราก็ดีใจอย่างงานวันนั้นหลายคนก็แซวว่าตอนช่วงซาวเช็คว่าปรางใช้ความสวยได้เปลืองมากคือตอนแรกอะไม่รู้เลยว่าจะมีคนมาดูเพราะเขาบอกว่าเป็นการซาวเช็คแล้วตอนนั้นยังไม่ได้แต่งหน้ายังไม่ได้ทำผมเราไปซ้อมแล้วปรากฏว่ามีคนมาดูเยอะมากแล้วเขาอะก็ถ่ายคลิปกันมาหนูก็ยังลุ้นอยู่เลยหนูก็ยังถามผู้ช่วยอยู่เลยว่าปากซีดไหมปากซีดไหมหัวเราะก็กังวลว่าผมจะฟูไหมยังไม่ได้ทำผมเลยแล้วคนถ่ายเยอะก็โชคดีมากเลยค่ะที่วันนั้นมันดูดีบางวันก็ไม่ได้สวยแบบนี้สปรางจริงๆเราเป็นคนที่มั่นใจในหน้าสดเราไหมจริงๆหนูโอเคนะคะที่จะไปพบคนอื่นในหน้าสดแต่ว่าบางทีมันก็จะมีความง่วงนอนอยู่บ้างแต่ว่าวันนั้นโชคดีที่หนูนอนเต็มอิ่มเขินนะคะกลายเป็นไวรัลไปเลยสำหรับคลิปนั้นแต่นอกจากนั้นหนูก็พยายามฟังด้วยว่าเราร้องดีไหมในคลิปนั้นเพราะมันจะถูกเผยแพร่ไปไกลมากก็ขอบคุณมากค่ะที่ชื่นชอบคนกดไลค์เยอะกว่าตอนที่หนูแต่งหน้าอีกหรือว่าต่อไปนี้เราไปอีเวนต์เราไม่แต่งแล้วหน้าสดเลยหัวเราะเพิ่งลงภาพพิตติ้งละครบุงาสารีคู่กับป้านจันปรมาอิ่มอโนไทยเซอร์ไพรส์ไหมล่ะพี่ชายหนูตามมาอีกแล้วอ่ะหัวเราะทำไงดีอ่ะเอาจริงนะครั้งแรกที่หนูรู้เรื่องนี้หนูคิดว่าล้อเล่นพี่ใหม่ผู้กำกับโทรมาบอกฮัลโหลขอเบอร์ปั้นจันหน่อยเราก็ถามว่าเอาไปทำไมไอ้อย่าบอกนะ
ขาก็บอกเอามาก่อนแล้วตอนนั้นเราก็ลุ้นๆเพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะโทรไปติดต่อบทไหนยังไงเราก็ฮะเป็นพระเอกเหรอยังไงไงหัวเราะแล้วก็เป็นเรื่องจริงแต่เขาโทรมาหาหนูก่อนเลยบอกว่าปรางปิงหนีข้าไม่พ้นหรอกหัวเราะมองว่าเขาเป็นเจ้ากรรมนายเวรเราไหมจริงตอนเล่นเรื่องสุดท้ายด้วยกันอ่ะก็ร่ำลากันอย่างดีแล้วซึ้งแล้วบอกพี่เราคงไม่ค่อยได้เจอกันแล้วแต่ว่าหนูรักพี่เสมอโน่นนี่นั่นไม่น่าลาเลยอ่ะหัวเราะแล้วเขาตามมาจริงตอนแรกเขาไม่ได้มีวี่แววเลยเพราะจริงๆเขาก็ยังรับละครอีกหลายเรื่องแสดงว่าเป็นคนเอาใจใส่พูดจาอ่อนหวานไม่มีนะหัวเราะน้อยมากเห็นลงรูปแซ่บๆสามีแอบหวงไหมไม่นะคือจุดเริ่มต้นของเรากับพี่เขามันเป็นความเริ่มต้นของความอบอุ่นมันเป็นความเริ่มต้นของความไว้เนื้อเชื่อใจเพราะเจอกันในที่ทำงานเดียวกันในบริษัทเดียวกันแล้วเขาเป็นซีเนียร์แล้วเขาทำมาก่อนเรายกมือไหว้สวัสดีอยู่5ปีคือเป็นพี่น้องมานานด้วยความที่ไม่เคยคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวพอคุยแล้วมันสปาร์คพอมันมีจังหวะแล้วคิดว่าเขาน่ารักดีว่าอุ้ยเขาก็ชอบเรานะแล้วเราก็ว่างกันทั้งคู่จุดเริ่มต้นของเราเลยเหมือนอยู่กันเป็นเพื่อนพี่น้องเลยไม่มีในเชิงฉันแซ่บมันเหมือนไว้เนื้อเชื่อใจเป็นการยอมรับซึ่งกันและกันแต่จะมีการปรามบ้างไม่ได้หวงมีเตือนว่ามันไม่สมควรนะเธอมารยาทหน่อยจะเป็นแนวนี้ซะมากกว่าเราแหกกฎบริษัทชอบคนในออฟฟิศเดียวกันเลยทำให้เข้าใจกันและกันมากขึ้นที่เหมือนไว้เนื้อเชื่อใจรู้ว่าเราผ่านอะไรมาสามีเอาใจเปในวันสำคัญต่อเนื่องไหมความจริงเขาไม่ได้เป็นคนแบบนั้นแต่มีอยู่นิดนึงแต่มันก็พิเศษแล้วอย่างเขาไม่ลืมวันครบรอบแล้วก็เซอร์ไพรส์เรามีคำพูดคำชมดีๆที่อยู่เคียงข้างกันมาแค่เขาโพสต์เฟซบุ๊กแล้วเราไปเห็นซึ่งเรื่องราวพวกนี้มันควรเป็นผู้หญิงที่ทำแต่เราไม่ทำแล้วก็ลืมไปด้วยซ้ำแต่เขาก็ทำเราเลยเป็นคนที่จักติดลบไม่ค่อยละเอียดอ่อนก็มองว่าสิ่งนี้พิเศษที่สุดแล้วที่เขาทำชีวิตลงตัววางแผนลนให้ลูกเรียนเมืองนอกหรืออยากปั้นเข้าวงการเราปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติดูเอาว่าเขาไหวยังไงเขาชอบอะไรเอากีฬาไหมเราก็สังเกตเหมือนกันอย่างคนเล็ก6ขวบเราก็พยายามสังเกตว่าเขาชอบร้องเพลงไหมเขาชอบเต้นไหมส่วนคนโตเราก็เริ่มดูว่าเขาเริ่มโตแล้วเราควรจะดูแลเขายังไงเราก็ปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติส่วนเรื่องวงการบันเทิงก็แล้วแต่เขาเลยเราก็พยายามสนับสนุนซัพพอร์ตเขาว่าเขาได้อะไร